สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปิงปองรีวิวเหมือนเคยนะครับในคลิปนี้จะเป็นการรีวิวนะครับไม้วิสคาเรียซูเปอร์ ALC นะครับหลังจากที่ได้ตีจริงนะครับโดยขอบอกก่อนนะครับว่าเป็นเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมได้ลองตีนะครับเทียบกับไม้วิสคาเรียนะครับตัวออริจินอลนะครับหรือไม้วิสคาเรียตัวดั้งเดิมหรือว่าไม้วิสคาเรียตัวธรรมดานั่นเองนะครับโดยสำหรับยางที่ใช้นะครับสำหรับตัววิสคาเรียซูเปอร์ ALC นะครับผมใช้เทเนจี19นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นดิกนิก05นะครับสำหรับไม้วิสคาเรียตัวธรรมดาเป็นดิกนิก05ทั้ง2ด้านครับเรามาสรุปข้อแตกต่างกันเลยนะครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือเรื่องน้ำหนักครับวิสคาเรียตัวธรรมดาน้ำหนักจะอยู่ประมาณ 85-88 กรัมนะครับส่วนวิสคาเรียตัวซูเปอร์ ALC เนี่ยที่ผมเห็นน้ำหนักมันจะอยู่ประมาณ 88-92 กรัมนะครับสำหรับไม้วิสคาเรียตัวธรรมดาของผมนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่85กรัมครับส่วนวิสคาเรียซูเปอร์ ALC ตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่92กรัมครับซึ่งน้ำหนักนะครับจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับบวกลบกันแล้วได้ต่างกันถึง7กรัมนะครับซึ่งน้ำหนักที่มากขึ้นนะครับก็ทำให้ความคล่องตัวเนี่ยลดลงนะครับแต่ก็ได้มาซึ่งความหนักแน่นความมั่นคงที่มากขึ้นมาแทนนะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อ2ครับตามที่บอกไปนะครับก็คือความแน่นนะครับตามที่บอกไปก็คือวิสคาเรียซูเปอร์ ALC เนี่ยจะแน่นกว่าวิสคาเรียตัวธรรมดาเล็กน้อยนะครับข้อ3ครับก็คือความนุ่มครับวิสคาเรียตัวธรรมดานุ่มกว่าวิสคาเรียซูเปอร์ALC เล็กน้อยครับข้อที่4ก็คือวิถีโค้งนะครับของลูกนะครับความโค้งของลูกเวลาเราตีไปนะครับวิสคาเรียซูเปอร์ ALC วิถีลูกเวลาเราตีไปเนี่ยจะเลียดกว่าวิสคาเรียตัวธรรมดานะครับส่วนในวิสคาเรียตัวธรรมดาเนี่ยวิถีลูกเนี่ยมันจะโค้งกว่านะครับวิสคาเรียซูเปอร์ ALC ครับซึ่งในส่วนตัวของผมจุดนี้นะครับทำให้ตอนตีวิสคาเรียซูเปอร์ ALC แรกๆนะครับตอนเริ่มใช้เนี่ยรู้สึกว่าจะตียากกว่าวิสคาเรียตัวธรรมดานะครับแต่พอตีๆไปตีๆมาก็สามารถปรับได้มากขึ้นนะครับในทางกลับกันนะครับวิถีความเรียดของลูกที่ตีด้วยซูเปอร์วิสคาเรียซูเปอร์ ALC นะครับก็จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามรับลูกได้ยากกว่าเช่นกันครับข้อที่5นะครับก็คือความเด้งนะครับ My Viscalia Super ALC นะครับจะเด้งกว่า My Viscalia ตัวธรรมดาเล็กน้อยครับข้อ6นะครับคือ Swiss Sport นะครับวิสคาเรียซูเปอร์ ALC มีสวิสสปอร์ตที่กว้างกว่าวิสคาเรียตัวธรรมดาเล็กน้อยนะครับคือไม่ต่างกันมากนะครับกว้างกว่าเพียงเล็กน้อยข้อที่7ครับคือเกียร์ครับวิสคาเรียตัวธรรมดานะครับจะมีเกียร์ที่มากกว่าวิสคาเรียตัวซูเปอร์ ALC นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับทุกข้อที่กล่าวมาก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่ว่าวิสคาเรียตัวธรรมดาเนี่ยมันมีเกียร์ที่มากกว่าวิสคาเรียซูเปอร์ ALC ยังไงนะครับผมหมายถึงว่าไอตรงเกียร์เนี่ยหมายถึงว่าสามารถกันสั้นนะครับตีเบาตีแรงนะครับตีอัดลูกให้แรงตีลูกให้เบานะครับสามารถปรับระดับของลูกเนี่ยได้ดีกว่าวิสคาเรียซูเปอร์ ALC นะครับซึ่งในจุดดีของวิสคาเรียตัวธรรมดาในข้อนี้นะครับทำให้ผมเนี่ยกลับมาใช้วิสคาเรียตัวธรรมดามาเป็นไม้หลักเหมือนเดิมครับข้อที่8ครับวิสคาเรียซูเปอร์ ALC นะครับเหมาะกับผู้เล่น
ระดับกลางจนถึงระดับสูงนะครับส่วนวิสเคลียร์ตัวดั้งเดิมตัวธรรมดาครับเหมาะสำหรับผู้เล่นทุกระดับครับสามารถใช้ได้นะครับเป็นไม้ที่ใช้ง่ายมากข้อคิดเห็นสุดท้ายของผมพบว่าเทเนจี19นะครับเข้ากับวิสเคลียร์ซูเปอร์ ALC ได้อย่างลงตัวครับเผื่อใครยังไม่รู้ว่าจะติดกับยางอะไรดีนะครับผมแนะนำให้ติดกับเทเนจี19นะครับด้านหนึ่งนะครับผมใช้ด้านนี้สำหรับแบ็คแฮนด์นะครับผมว่าฟีลลิ่งโอเคเลยนะครับสำหรับดิกนิก05ก็ใช้ได้นะครับเป็นยางที่คนนิยมใช้กันก็สามารถติดกับวิสคาเลียซูเปอร์ ALC ได้ดีเช่นกันครับหลังจากนี้ผมจะแกะยางนะครับให้เพื่อนๆดูสภาพโดยรวมของไม้วิสคาเลียซูเปอร์ ALC กันนะครับไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้แกะยางออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาดูไม้ข้างในกันนะครับสังเกตได้ว่าลายไม้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับของวิสคาเลียซูเปอร์ ALC นะครับตรงนี้ก็จะระบุว่าวิสคาเลียซูเปอร์ ALC Made in Japan นะครับตรงด้ามจับก็จะถูกออกแบบมาคล้ายๆกับวิสคาเลียตัวดั้งเดิมนะครับต่างกันโดยวิสคาเลียตัวซูเปอร์ ALC นะครับจะสีเข้มกว่านะครับแต่ส่วนของตัวดั้งเดิมจะสีอ่อนๆกว่านะครับแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะครับวิคเลียซูเปอร์ LC สวยงามนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของ Butterfly นะครับสวยงามครับสุดท้ายก็จะเป็นตรงก้นไม้ก็จะเป็นตาวัตถุไฟเหมือนเดิมครับก็สำหรับด้ามจับนะครับในความรู้สึกของผมเนี่ยจะรู้สึกว่าด้ามจับของวิสตัวธรรมดาเนี่ยมันจะอ้วนกว่านิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวก็ได้ครับในความรู้สึกส่วนตัวของผมเพื่อนๆถ้ารู้สึกไงก็ลองแชร์มาคอมเมนต์กันนะครับว่าด้ามจับมันเท่ากันหรือต่างกันยังไงในความรู้สึกตัวของผมเนี่ยด้ามจับของวิสตัวธรรมดามันจะอ้วนกว่านิดนึงนะครับส่วนวิสซูเปอร์ ALC เนี่ยมันจะบางกว่านิดนึงโอเคต่อไปจะลองชั่งให้ดูครับชั่งน้ำหนักให้ดูของวิสคาเลียซูเปอร์ ALC นะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ 91-92 กรัมนะครับประมาณนี้ครับตามที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าไม้นี้หนักประมาณ92กรัมนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ91-92ประมาณนี้แหละครับในส่วนด้านหลังไม้นี้ก็ไม่มีสกรีนอะไรนะครับเป็นไม้ธรรมดาเนื้อไม้สวยงามนะครับนี่ไหมครับโอเคครับขอเพิ่มเติมด้านข้างนะครับของซุปวิทนะครับหรือวิสคาเลียซูเปอร์ ALC นะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับการวางชั้นไม้ก็จะเหมือนกับวิสคาเลียตัวดั้งเดิมนะครับก็จะเป็นชั้นไม้ด้านบนนะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์ ALC นะครับแล้วก็เป็นชั้นไม้นะครับชั้นถัดไปแล้วก็เป็นแกนไม้นะครับแล้วก็ถัดจากแกนไม้ลงมาก็จะเป็นชั้นไม้นะครับแล้วก็ตามด้วยซูเปอร์ ALC แล้วก็เป็นชั้นไม้ผิวนอกสุดนะครับรวมกันเป็น7ชั้นนะครับโอเคครับสำหรับปิงปองรีวิววันนี้ขอลาเพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องปิงปองรีวิวนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ